ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาชิฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆลาช็อปได้นะครับผมโดยณตอนนี้เนี่ยราคาจะมีการอัปเดตอยู่ใน Discord ของผมนะครับว่าราคาต่อแพ็คอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณซื้อหลายแพ็คราคาจะเหลืออยู่ที่เฉลี่ยแล้วแพ็คละเท่าไหร่ยังไงติดตามที่ Discord ของผมหรือแฟนเพจของเมฆลาช็อปได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าตู้ยาเอกับตู้อาวุธที่มาพร้อมยาเอมีอะไรดีบ้างอะไรใช้กับใครได้ดีบ้างแล้วก็ตัวละครตัวไหนใช้ดีและเหมาะกับทีมอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวยาเอกันก่อนเลยครับสำหรับยาเอนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เหมาะจะเป็นซับ DPS นะครับผมจริงๆจะเล่นเป็น DPS มันก็เล่นได้นะแค่มันเหมาะเป็นซับ DPS มากกว่านะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีค่ารีพลังงานเพื่อกดอันติจึงจะสามารถใช้งานดาเมจได้เต็มที่นะครับสไตล์การเล่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายเพราะว่าคุณมีหน้าที่แค่มากด E 3ทีนะครับผมแล้วก็ถึงเวลากดอันติแล้วก็กดแล้วก็กด E 3ทีใหม่แค่นั้นเองนะครับสไตล์การเล่นจะไม่มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าข้อเสียของตัวละครอย่างชัดเจนคือถ้ามอนสเตอร์มันออกนอกบริเวณเสาของเราจะไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับคือมันไม่ค่อยเหมาะกับมอนแว้นๆก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้ามอนไม่แว้นเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจถือว่ามีเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องยอมไปทำค่ารีพลังงานด้วยก็คือลดดาเมจลงมาหน่อยเพื่อมันสามารถกดอันติได้เพราะมันจะมีดาเมจที่มากขึ้นนะครับประกอบถ้าคุณนำไปเล่นกับทีมไรเดนไฟฟ้าล้วนเนี่ยยิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้แบบนั้นเลยนะครับส่วนถ้าอยากได้พรีวิวละเอียดเนี่ยผมทำคลิปไปแล้วนะครับก็ไปดูที่คลิปนั้นก็ได้แต่จริงๆรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวตัวละครก็เข้าแล้วผมก็จะทำแบบที่มีการจับต้องตัวละครแล้วถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไปดูแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ที่ description แล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะขึ้นให้อีกทีนึงนะครับการทำงานของตัว Elemental Skill เนี่ยคือจะทำการเรียกเสาออกมานะครับแล้วก็จะมีฟ้าผ่าใส่มอนสเตอร์นะครับโดยเสาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เลเวลครับถ้าคุณเรียกเสามา1ต้นจะเป็นดาเมจจากเสาเลเวล1ครับเรียกเสามา2ต้นไปเลเวล2เรียกออกมา3ต้นไปเลเวล3ครับส่วนเลเวล4คุณต้องจ่ายเงินครับใช่ครับคุณต้องจ่ายเงินครับมันถึงจะสามารถไปเลเวล4ได้โดยมันจะทำงานแบบนี้ฮะเมื่อคุณทำการกด Eครั้งแรกนะครับมันจะไปเลเวล2เลยแต่ที่จะไปเลเวล1มันก็เลยไปเลเวล4ที่ท้ายสุดนั่นเองนะครับคูลดาวน์เนี่ยจะเป็น4วินาทีต่อ1สแต็กนะครับผมแล้วก็ตัวระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่14วินาทีนะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยคุณก็มากด E ให้มันครบๆนะฮะแล้วก็ไปเล่นโรเทชันให้มันเสร็จแล้วก็สลับมากด E ใหม่3ทีนั่นแหละฮะวิธีการเล่นก็ง่ายๆ easy simple เลยขอแค่มอนไม่แว้นออกก็พอครับส่วนอันติจะทำดาเมจที่หนักมากนะครับโดยมี requirement คือคุณจำเป็นจะต้องมีสกิล E อยู่3ต้นก่อนกดอันติแค่นั้นเองครับมันจะทำการระเบิดนะครับผมแล้วก็มันจะมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโดยดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นตัว Tango Thunderbolt Damage ตรงนี้นะครับผมมีกี่ต้นคูณไปนะฮะแล้วก็สกิลดาเมจเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเสามันก็ระเบิดได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นอันติแรงมากๆครับใช้พลังงานเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยในคราฟมันอยู่ประมาณ180ที่ค่ารีพลังงานจะมีพอใช้แต่ส่วนตัวผมคิดว่า180น่าจะไม่พอครับผมฉะนั้นอาจจะต้องมีการเช็คเพิ่มว่าจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างเพื่อให้มันสามารถกดอันติได้ตลอดเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องกดอันติครับเช็คคราฟแล้วการที่คุณไม่สนใจอันติเลยมันจะทำดาเมจได้เบากว่าการที่คุณโฟกัสที่กดอันติได้ทุกๆคูลดาวน์ที่วนมาที่22วินั่นเองนะครับแพสซีฟทาเลนต์จะมีกับดักอยู่นะครับสำหรับตัวนี้คือ Elemental Mastery นะครับจะทำการเพิ่มดาเมจของตัวสกิล E เราตรงนี้ไม่คุ้มที่จะสแต็กEM นะครับหมายความว่ามี EM ติดมามีประโยชน์ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุ้มค่าเพราะว่าตัว ICD ของการติดปฏิกิริยาธาตุ ICD คือความนานหรือว่าคูลดาวน์ของการติดปฏิกิริยาธาตุนะครับมันนานครับผมมันจะติดประมาณ1ครั้งแล้วก็เว้น2 3แล้วก็ครั้งที่4ติดใหม่นะครับเหมือนโทมะนั่นแหละนะครับฉะนั้นหมายความว่ามันเลยทำทีมปฏิกิริยาธาตุเช่นโอเวอร์โหลดต่อให้มอนสเตอร์ไม่กระเด็นไม่ค่อยคุ้มนั่นเองนะครับบวกกับว่า EM เนี่ยมันไปส่งผลต่อตัว Elemental Skill หรือ Skill E ของเราไม่ได้มากขนาดที่ว่า ATKจะน้อยกว่านั่นเองฉะนั้นเล่น ADK ตามปกติไปเลยครับเอาว่า EM ติดมาไม่ถือเป็นขยะก็แล้วกันครับแต่ว่าก็ไม่ดีเท่า ADK นะฮะแล้วก็ Passive Talent อีกอันนึงที่คุณจำเป็นต้องมีซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละมันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับคือเวลาคุณทำการกดอันตินะครับคุณระเบิดเสากี่ต้นก็จะรีเซ็ตชาร์จของตัวสกิล E แล้ว1ชาร์จนั่นเองนะครับทีนี้ Constellation ครับผมมองว่าตัวละครตัวนี้ถ้าอยากเล่นง่ายมันจะมีเรื่องของระยะก็คืออยู่ที่ตัว Fox Moon Core ตรงนี้นะครับเป็น C2 นั่นเองนะครับโอเคเราพูดถึง C1 ก่อนละกันครับ C1 เนี่ยจะช่วยแก้ไขเรื่องค่าพลังงานของเราได้เยอะมากๆครับผมเพราะว่าเราจะได้พลังงาน8เป็นแฟลตหมายความว่าค่ารีพลังงานเท่าไหร่ไม่มีผลเลยนะครับทุกๆครั้งที่เราทำการก
กดอันติแล้วมีดาเมจที่เกิดจากการระเบิดเสาแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณมีเสา3ต้นตอนระเบิดคุณก็จะสามารถได้ energy คืนมา24นะครับซึ่งมันมีสูงสุดได้แค่3ต้นเนาะฉะนั้นมันจะช่วยให้พลังงานในการกดอันติของคุณลดลงไปเยอะมากครับเดิมใช้90ลบไป24เนาะหมายความว่าคุณจะเหลือค่าพลังงานที่ต้องใช้จริงๆแค่66นั่นเองนะครับต่อไป C2 ก็คือ C ที่ผมบอกว่าดีจริงๆนะครับคือทำให้เวลาคุณกดสกิล E มาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนจากเลเวลสูงสุดที่3เป็น4ได้เพราะว่ามันสตาร์ทที่เลเวล2แทนนั่นเองนะฮะแล้วก็ระยะความกว้างของการทำงานซึ่งโคตรเป็นปัญหาแน่ๆครับเวลาเจอมอนแว้นๆเนาะมันช่วยได้แต่สุดท้ายถ้ามอนมันแว้นประเภทแบบเปลี่ยนที่ไปเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับบอกไว้ก่อนนะฉะนั้นหมายความว่ามันช่วยได้ทำให้ดาเมจมันกว้างขึ้นได้ซึ่งในกรณีที่มันไม่ได้โดนทุกตัวพร้อมๆกันแบบนี้หมายความว่ามอนสเตอร์มันอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆระหว่างเสาทุกต้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะแต่ทีเนี้ยพอมันบวกระยะไป 60% เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆกันเองนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าคุณวางตำแหน่งดีๆแล้วก็มอนไม่ได้แว้นมากมันก็ไม่มีปัญหาเลยไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ถ้าใจแข็งอีกหน่อยนึงก็ไปที่ C3 ได้เลยนะครับก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล E นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือผมเฉยๆจริงๆผมมองว่า C1คุ้มค่าที่สุดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันสามารถลดพลังงานในการกดอันติได้มาทำให้คุณลดค่ารีพลังงานลงได้เยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าลดได้เยอะมากๆเนี่ยหมายความว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ค่ารีพลังงานเยอะๆคุณสามารถเอาสแตทไปลงที่สแตทอื่นได้เช่นแอตแทกคริตเลคริตดาเมจเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องว่ายายเอกจะใส่อาวุธอะไรดีที่สุดเนี่ยอันนี้ตอบไปเลยแบบคอนเฟิร์มก็คืออาวุธประจำตัวนะครับส่วนชิ้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเช็คเรื่องการใช้พลังงานจริงๆก่อนว่าที่ C0 ควรมีค่ารีพลังงานที่เท่าไหร่แล้วก็ที่ C1 ควรมีค่ารีพลังงานที่เท่าไหร่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำคลาสให้ว่ามันสามารถเบสซับสเตตได้ประมาณไหนแล้วโอชิ้นไหนจะดูดีเมื่อคุณทำการบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ได้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นโทมะนะครับสำหรับโทมะผมก็มีทำข้อควรรู้ไว้แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้จะพูดแค่คร่าวๆกันละกันนะครับโทมะไม่เหมาะจะเป็นตัวทำดาเมจต่อให้คุณจะมีเบนเนต C6 แล้วจะโทมะมายืนทำดาเมจในฟิลก็ตามแต่นะครับผมเคยลองเทสกระทั่งโฮมา R5 อัดของสุดให้น้องแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นสู้เสียงหลิงไม่ได้นะครับฉะนั้นผมอยากให้มองว่าน้องเป็นตัวโล่ที่มีความหนาโล่หนากว่าจงลี่ได้ถ้าคอนดิชันตรงนะครับคำว่าคอนดิชันตรงหมายความว่าคุณจะต้องเป็นทีมที่สามารถกดโจมตีปกติได้รัวๆครับยกตัวอย่างเช่นโยอิมิยะซึ่งจริงๆมันก็มีแค่ตี้โยอิมิยะนั่นแหละที่ใช้คุ้มขนาดนั้นนะครับส่วนตี้อื่นเนี่ยมันก็จะใช้ได้ดีเช่นตี้หูเต่าที่คุณไม่สามารถแปะไฟเองได้แล้วบางคนใส่โฮมาแล้วก็ไม่อยากจะใช้เบนเน็ตอยากจะเอาเบนเน็ตไปตี้อื่นนะครับคุณก็สามารถใช้โทมะมาเป็นโล่ได้ครับแล้วก็ทำการแปะสถานะไฟใส่มอนสเตอร์เพื่อให้ซูโครสหรือคาซึฮะมาทำการลดต้านทานไฟแล้วก็แจก EM หรือว่าแจกโบนัสช่องกลางได้ครับเลือดโล่เนี่ยจะหนาต่อเมื่อคุณทำการโจมตีปกติรัวๆเท่านั้นนะครับซึ่งผมพูดแบบละเอียดไปแล้วที่คลิปข้อควรรู้ก็ไปดูเอานะฮะทีนี้ในเรื่องของทานเลนเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวสกิล E เป็นหลักนะครับเพราะว่าแม็กซ์ของชิลอยู่ที่สกิล E หมายความว่ายิ่งคุณอัพ E เยอะความหนาโล่สูงสุดยิ่งเยอะขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือคอนสเลชันที่ดูดีสำหรับเฮียแกนะครับ C1 ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าสุดท้ายเรื่องโรเทชันมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะครับส่วน C2 เนี่ยช่วยได้ดีมากๆครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างโล่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับ C3 ก็ช่วยเพิ่มแม็กซ์ของโล่ได้ดีครับส่วน C4 นี่เป็นสีที่จำเป็นมากๆนะครับคือทำให้เราสามารถได้พลังงานคืนทันทีเลย15นะครับเมื่อเราทำการกดอันติหมายความว่าคุณจะใช้ค่ารีพลังงานน้อยลงแล้วก็มันจะไม่ซีเรียสมากเรื่องพลังงานนะครับฉะนั้น C4 เนี่ยคือดีมากๆแล้วส่วนถ้าคุณอยากจะบัฟเพื่อนเนี่ยมันต้องไปไกลถึง C6 เลยครับโดยบัฟที่ได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ภายใต้โล่นะครับจะเกิดจากสกิลอันติหรือสกิล E ก็ได้นะครับคุณจะได้โบนัสความเสียหายสำหรับการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีแล้วการทุ่มโจมตี 15% ครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเฮียแกสามารถไปได้ทั้งตีอู้เตาคนเราเน้นชาร์จโจมตีถูกไหมครับตีโยมิยะเพราะเราเน้นโจมตีปกติถูกไหมครับแล้วก็ตีเซียวเพราะว่าเราทุ่มโจมตีนะครับฉะนั้น C6 ก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วการที่จะบวกพลันจิ้งหรือการทุ่มโจมตีเนี่ยมันจะมีตัวละครที่บวกสเตตพวกนี้น้อยมากนะครับยิ่งถ้าเป็นสีเทานี่ไม่มีเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆแล้วกันนะครับสำหรับโทมัสถ้าคอนดิชันตรงนะครับถ้าเล่นเซียวคุณต้องตีปกติแซมไปด้วยนะต่อไปน้องปลานะครับทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวละครที่สามารถเติมดาเมจได้ดีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีคอนสเลชันก็ได้ถ้าคุณมี C6 ก็จะสามารถเติมได้ดีมากๆครับทีนี้มันจะเล่นได้ดีจริงๆได้ยังไงถ้าไม่มี C6 คำตอบคือคุณสามารถใช้แพสซีฟทาเลนต์ตัวนี้ได้ครับแพสซีฟทาเลนต์ตัวนี้หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นคนยืนอยู่ในสนามณตอนนั้นทำปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะคริสตัลไลซ์จะเป็นสเวิร์ลก็คือตี้ซูโคเทเซอร์เนาะหรือว่าจะเป็นคริสตัลไลซ์เช่นหนิงควงเนาะมันจะมีดาเมจออกมา1ฮิตแยกออกมาซึ่งจะเป็น 80% ของแอตแทคของฟิชนะครับก็นับเป็น 100% ทาเลนต์นั่นแหละนะครับ
ไอ้ตรงนี้ก็ไปเข้าช่องกลางเข้าช่องคริได้ตามปกตินะครับผมแล้วมันแตกเกตไฟฟ้าด้วยครับหมายความว่าถ้าคุณใช้การโจมตีเป็นไฟเช่นโยอิวิยาตีเนาะแล้วมันไปโดนสายมอเตอร์ที่ติดไฟฟ้าอยู่มันจะติดโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วมันจะมีไฟฟ้าของตัวแพสซีฟไทเลอร์ของฟิชเนี่ยตกใส่ตัวมอนสเตอร์ครับสุดท้ายแล้วมอนสเตอร์จะติดไฟฟ้าค้างอยู่นั่นเองครับนั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วจะติดแพสซีฟไทเลอร์ของฟิชตลอดเวลาครับเพราะว่าเมื่อเราติดโอเวอร์โหลดปุ๊บไฟฟ้าจากตัวแพสซีฟไทเลอร์ฟิชมันจะผ่ามอนก็ติดไฟฟ้าใหม่ครับฉะนั้นมันจะติดได้รัวๆเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้ดีมากๆถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องมี C6 ก็ได้ถ้าคอนดิชันตรงแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นกับตีไฟฟ้าล้วนอยากได้ดาเมจเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ม้นว่าคุณจะต้องมี C6 เนาะเพราะว่าการโจมตีปกติของคุณไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับจะสามารถมีดาเมจออกมาอีกฮิตหนึ่งครับผมโดยดาเมจนี่คิดเป็น 30% ของแอตแทคของฟิชนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของตัวเอลิเมนทัลสกิลหรือนกของเราเนี่ยนะ2วินาทีนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสีที่ดูดีมากๆแล้วก็ตีไฟฟ้าล้วนได้ใช้นะครับต่อไปน้องแมวนะครับแมวจริงเนาะถ้าเป็นเครื่องจริงจะเป็นแมวปลอมพามพามสำหรับดิโอน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นฮีลเลอร์ที่ผมมองว่าเป็นฮีลเลอร์อินเกมนะครับทำไมถึงเป็นฮีลเลอร์อินเกมล่ะเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเติบโตเป็นโบนัสความแสนน้ำแข็งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มีเชิญเธอแล้วก็เลยรู้ว่าโตเป็นน้ำแข็งเพื่ออะไรนะครับสามารถเล่นดิโอน่าเป็นซับ DPS ได้ยังไงล่ะป้าจริงตัวละครตัวนี้มันฮิวได้แต่ประเด็นคือเบสเลือดมันต่ำมากครับบวกกับว่าเราจำเป็นจะต้องอัพเลเวลตัวละครเยอะเลยอัพเลเวลทาเลนต์เยอะเพื่อให้โล่มันใช้งานได้จริงครับแล้วก็เพื่อให้การฮิวมันฮิวได้จริงเพราะการฮิวมันฮิวช้านะครับมันไม่ได้ฮิวทุกๆวินาทีแบบเป็นเน็ตมันฮิวทุกๆ2วินั่นเองครับแต่การที่มันเป็นตัวละครฮีลเลอร์เอนเกมเพราะว่าเมื่อคุณมีคอนสเตลเลชั่น6มันสามารถแจก Elemental Mastery หรือความชำนาญท่าให้กับเพื่อนได้200ถ้าเกิดยืนอยู่ในอันติของเรียวหน้าแล้วก็มีตัวเลือดเปอร์เซนเทจนะใช้คำว่าเปอร์เซนเทจนะมากกว่าครึ่งนะครับคุณจะได้ Elemental Mastery 200นะครับก็บอกก่อนละอันนี้มันดีจริงๆนะครับแล้วก็มันไม่ตัดเกตกับตัวการหวีรีเวิร์สเมลด้วยนะครับก็ใช้แทนจงลี่ได้แต่ว่าคุณต้องบิวเลือดหนักหนามากเลยนะเพราะว่าโล่มันไม่ได้หนาเท่าจงลี่เพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของการที่เป็นโล่ดินแล้วสามารถดูซัตดาเมจได้มากขึ้นเป็น 50% นะครับหมายความว่าสุดท้ายแล้วมันจะกันดาเมจได้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายมันจะกันได้ไม่ดีเท่าจงลี่เพราะว่ามันกันได้ดีเฉพาะน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีมากๆส่วนถ้าไปเล่นกับการหวีก็จะมีในข้อควรรู้การหวีแล้วนะครับว่าเล่นกับตีได้จริงๆได้แค่เสียงหลิงแหละคัสฮะมันมีความเสี่ยงที่จะโดนตัดเกจได้นะครับแล้วก็ขอบอกไปก่อนเลยนะครับสกิลน้องโคตรบักกี้นะครับทั้งสกิล E แล้วก็ตัวอันติเนาะตัวเลนโทสกิลเนี่ยปัญหาคือบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ tracking มอนสเตอร์เช่นคุณหันหน้าเข้ากำแพงแม่งยิงอัดกำแพงเลยครับหมายความว่าคุณไม่ได้พลังงานธาตุด้วยครับแม่งโคตรยับเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันทำแบบนี้วะแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของอันตินะครับมีโอกาสสูงมากที่น้องจะเตะอันติไปไหนก็ไม่รู้ครับเป็นบาร์เทนเดอร์สายเมาคือถึงเวลาคือน้องเมาอ่ะน้องก็เตะกระเด็นไปเลยแบบไม่รู้ว่าจะไปดูไหนไม่รู้จะเตะสายมอนสเตอร์ตัวไหนเอาอย่างนี้เลยกันนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบ่อยมากผมเจอบ่อยมากในอาบิสเวลาผมร่างมือเล่นในคนอื่นนะครับโคตรหัวร้อนเลยแบบเตะเสร็จแล้วก็มองหน้าแบบหนูเตะไปไหนลูกแล้วก็จะมีตัวแพสซีฟไทเลนที่ใช้ได้ดีมากๆหนึ่งอันก็คือเวลาที่คุณอยู่ในโลกของตัวแนวหน้าเนี่ยคุณจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น 10% นะครับและที่สำคัญคือลดการใช้งานสเตมินาลงด้วย 10% นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเคยแนะนำว่าหูเต่าสามารถเล่นตี2น้ำแข็งได้ซึ่งมันเล่นได้จริงๆนะครับคุณได้คริตเรท15ถ้ามอนเตอร์ติดสถานะน้ำแข็งอยู่แล้วโรสเลียก็แจกคริตเรทให้คุณได้เช่นเดียวกันมันแก้ไขปัญหาเรื่องคริตเรทได้ดีมากๆและมันยังเติมค่าความชำนาญธาตุให้เราได้อีกด้วยนะครับมันก็เลยใช้ได้ดีแล้วก็ลดสเตมินาในการชาร์จโจมตีด้วยแต่ถ้าคุณมี C1 ก็ถือว่าลดสเตมินาในการแดชเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันก็แล้วกันนะครับต่อไปเรามาคุยกันที่อาวุธนะครับสำหรับอาวุธประจำตัวก็มีทำเป็นพรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะครับก่อนลิงก์อยู่ที่ description นะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายก็จะขึ้นให้เหมือนเดิมเนาะบวกกับข้อควรรู้ตัวละครทั้งหมดทั้ง3ตัวก็ขึ้นไปให้หมดทั้งล่างเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้อาวุธชิ้นนี้คุ้มมันจะมีตัวอะไรใช้ได้ดีบ้างล่ะนะครับถ้าเอาแบบคุ้มจริงๆใช้ได้ดีจริงๆเต็มประสิทธิภาพจริงๆมีแค่2ตัวครับตัวที่1ก็คือยาเอกครับผมส่วนตัวที่2ก็คือลิซ่าครับแต่ลิซ่าเนี่ยอยากให้รู้ว่าอย่างนึงว่าเมื่อเวลาคุณกด E ค้างใส่มอนสเตอร์นะครับคูลดาวน์มันจะนานมากครับซึ่งคำว่านานมากก็มีคูลดาวน์เท่ากันกับตัวระยะเวลาในการที่เราจะเมนเทนบัฟของตัวอาวุธเลยนะครับคือ16วินาทีเท่ากันตรงนี้ครับหมายความว่าถ้าคุณเล่นลิซ่าเป็น DPS หลักแล้วก็คุณใส่ที4 Fury เนาะแล้วก็เหมือนเล่นลิซ่าเทเซอร์ครับลิซ่าเป็นคนเทคฟิลทําดาเมจแทนนะครับแล้วก็อาจจะมีใส่ตัวทําปฏิกิริยาธาตุไปด้วยเช่นคุณใส่ชิงชิวไปใส่โมนาไปอะไรแบบนี้นะครับจริงๆควรใช้ชิงชิวมากกว่านะเมื่อทําให้คุณสามารถทริกเกอร์อิเล็กโทรชาร์จได้บ่อยๆถ้าเกิดคุณใส่4 Tunneling Fury เนี่ยมันทําให้คุณสามารถกด E ค้างได้บ่อยขึ้นฉะนั้นเมื่อลิซ่าเล่น4 Tunneling Fury และใส่อาวุธชิ้นนี้จะแรงมากๆครับเพราะว่าเราสามารถกด E ค้างได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ข้อควรระวังคือลิซ่า
าเนี่ยเวลากด E ค้าเนี่ยเราเหมือนเป้านิ่งนะครับส้นตีนจะเข้ามาได้ทุกทางและเราสามารถจะชาร์จไม่ติดแล้วก็ไม่มีดาเมจแล้วก็เจ็บตัวฟรีได้ฉะนั้นโปรดระวังยิ่งถ้ายืนในแอนตีเป็นเน็ตและมอนตีเป็นไฟฟ้าเราติดโอเวอร์โหลดกระเด็นกูชาร์จตีไม่ติดสักทีวอยอันนั้นก็เป็นข้อควรระวังไว้นะครับเผื่อใครจะเปิดมาแล้วเป็นเมลิซ่าหรือว่าอยากจะเล่นลิซ่าเป็น DPS หลักบ้างเพราะว่าเบื่อแล้วนะครับแต่น้องเป็น DPS หลักที่ทำดาเมจได้ดีจริงๆในหลายๆคอนดิชันนะครับเพราะว่าสามารถโจมตีได้ในระยะไกลไม่จำเป็นต้องวิ่งแว้นตามมอนมากแต่ว่าก็ต้องใกล้กันระดับหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยาเอกนั่นแหละซึ่งก็ชิ้นนี้จะแรงที่สุดแล้วเพราะบัฟมันตรงตัวเลยนะครับก็คือคุณจะได้โบนัสความเสียหายของตัว Elemental Skill หรือ Skill E ของเรานะครับโดยจะได้เป็น 12% ต่อ1 stack ครับผมเมื่อเราเก็บ stack ครบ3 stack หมายความว่าเราจะได้โบนัสความเสียหายของ Elemental Skill 36% ครับและจะได้ Elemental Damage อีก 12% ครับหมายความว่า Elemental Skill เราจะบวก 48% เลยครับเมื่อเรามี3 stack นะครับทำให้ลิซ่าใช้แรงมากอย่างที่บอกนะครับเพราะลิซ่าสกิล E แรงมากยิ่งถ้ามี stack 3 stack นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นการโจมตีปกติหรือการกดอันติเนี่ยก็จะได้แค่ 12% เพราะว่าจะได้แค่เมื่อคุณมี stack ครบ3อันนั่นเองนะครับอย่าลืมคูลดาวน์มันอยู่ที่16วินาทีนะครับถ้าเล่นก็อย่าสลับตัวช้ากว่า16วินาทีและกันถ้าเล่นยาเอกกับลิซ่านะครับจริงๆโมนาก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัว Elemental Skill ของตัวโมนาเนี่ยอยู่ที่12วินาทีครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นโมนา DPS หรอกครับถึงแม้ว่ามันจะเล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดาเมจดีขนาดนั้นนะฮะเราเล่นลิซ่าทำดาเมจเนี่ยดูคุ้มค่ากว่านะครับแต่ว่ามันก็จะซัฟเฟอร์เรื่องกดอีค้างและโดนมอนกระทืบนะส่วนตัวละครอื่นๆก็สามารถใช้ได้หมดครับผมอยากให้คุณมองที่ตัวเบส ATK กับตัวครีทดาเมจนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีเบส ADK อยู่ที่เทียร์กลางแล้วก็มีคริติคอลดาเมจที่ 66.2 ครับเหตุผลที่บอกว่าใช้ได้ดีเพราะว่ามันทำให้คุณทำสเตตง่ายทั้งคริตเรทแล้วก็คริตดาเมจนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะทำดาเมจได้ดีเพราะคุณบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ได้สวยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวออปชันคุณอาจจะใช้ได้ผลไม่ได้เต็มที่แต่ว่าโดยมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอาวุธ4ดาวที่มันตรงสายกับตัวละครจริงๆเนี่ยอาวุธ5ดาวที่มันไม่ได้มีบัฟอะไรให้เรามันมักจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับย้ำว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากแต่เอาเป็นว่ามันดีกว่าก็แล้วกันครับส่วนเรื่อง refinement นะครับถ้าคุณ refinement ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จะคูณ2ทั้งหมดครับต่อ stack จะกลายเป็น 24% ที่ Elemental Skill Damage นะครับแล้วก็เมื่อคุณมีเต็มคุณก็ได้ที่ 24% เช่นเดียวกันโดยรวมหมายความว่าคุณสามารถมีโบนัสความเสียหายของ Elemental Skill ได้สูงมากๆนะครับก็คือ24คูณ4นะครับผมอยู่ที่ 96% เลยนะครับส่วนอย่างอื่นเช่นการโจมตีปกติการกดอันติที่มันเป็นธาตุนะก็จะได้เป็นแค่ 24% ไม่มีขัด5นั่นเองนะครับต่อไปคือดาบเขียวที่ผมไม่มีครับผมใช่ครับผมไม่มีดาบเขียวครับสำหรับดาบเขียวเนี่ยเป็นดาบที่ดีมากๆใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันให้มูลค่าซับสแตทเทียสูงมากคุณสามารถไปเวสแตทอื่นได้เยอะมากเช่นคริติคอลดาเมจหรือว่าตัวที่ต้องการค่ารีพลังงานสูงๆหรือว่าตัวที่อยากใช้ค่าความชำนาญท่าอย่างคาซึฮะอะไรแบบนี้ฉะนั้นดาบชิ้นนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นดาบ5ดาวที่ดีมากๆเพราะว่ายูทิลิตี้หรือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสูงมากนะครับยกเว้นตี้ฟรอเซนเพราะว่าสุดท้ายตี้ฟรอเซนเนี่ยมันจะอยากใส่อาร์ติแฟกต์สีน้ำแข็งซึ่งมันในคริตเรทเหมือนกันนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ได้ดูดีเนี่ยยากแล้วก็เหนื่อยนะครับส่วนตี้อื่นๆทั้งหมดทุกตี้ดาบนี้คือเทียร์ก็อดนะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับปลายทางมันสู้ดาบชิ้นอื่นไม่ได้ฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าและความปั้นง่ายไอ้ดาบนี่โคตรดีเลยครับฉะนั้นผมถือว่าเป็นดาบสามัญประจำบ้านที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งนะครับตัวบัฟของมันที่เราได้เนี่ยคือเราจะได้เพิ่มเลือด 20% แล้วก็ผลของเลือดนะครับจะบวก ADK ให้กับเรา 1.2% นะครับผมแค่นั้นแหละฮะบวกจากแม็กซ์เลือดนะครับ 1.2% นะครับอันนี้จะไม่มีเลือดต่ำเหมือนโฮมานะและผลที่มันดูดีมากคือว่าคุณได้เบส ADK แค่542แต่คุณได้คริตเรทถึง 44.1 โอ้ my god คุณแค่ใส่ตัวเติม ADK มา1ตัวจบเลยครับโคตรโหดไปได้ทุกตีจริงๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณขัด5เนี่ยคุณก็จะได้เพิ่มเลือดไป 40% แล้วก็ตัวบัฟของ ADK ที่แจกให้ก็จะเป็น 2.4 แทนนะครับย้ำอีกนึง ADK ที่แจกมาเป็นแฟลตฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีผลกับ attack เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเราจะพูดถึงตัวอาวุธ4ดาวกันนะครับผมก็จะแนะนำอาวุธชิ้นที่ดีที่สุดในเกมก่อนเลยสำหรับอาวุธ4ดาวนะครับที่ได้มีการออกมานะครับจะมีอยู่2ชิ้นแต่ว่าอีกชิ้นนึงยังไม่ได้เข้ามานะครับในตู้นี้ชิ้นแรกก็คือ Eye of Perception ครับหรือตะเกียบนั่นเองครับช่างมันข้ามไปเอาเป็นว่ามันใช้ได้แล้วกันถ้าคุณอยากจะใช้มันสามารถเติมสัตว์ ADK เปอร์เซ็นต์ให้คุณได้สูงมากนะครับส่วนเพิร์กของอาวุธไม่ได้ดีเลยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับอ่ะอันนี้ของจริงแล้วก็ Stringless ครับเป็นอาวุธธนูที่ใช้ได้ดีมากๆกับตัวละครที่ต้องการทั้งความชำนาญธาตุแล้วก็เพิ่มความเสียหายของ Elemental Burst กับ Elemental Skill นะครับยกตัวอย่างเช่น Aloy ถือชิ้นนี้คือโคตรอภิมหาแรงถ้าเล่น Aloy Reverse Melt นะครับคุณจะใช้กับ Fish ก็ได้ทำดาเมจได้สูงมากๆเช่นเดียวกันยิ่ง Fish ที่มีเบนเน็ตจะใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ Ollie Hunter ก็ใช้ได้ดีนะแต่ว่า Stringless เนี่ยมันหาง่ายกว่า Ollie Hunter นะครับเพราะมันมาหลายรอบก็ใช้ Stringless ก็ได้ครับแล้วก็พวกคนที่เล่นชายแล้วมี C0 แล้วก็ฝึก Rotation ไม่เก่งเนี่ยการใช้มาเบิร์สกดอันตีเป็นหลักเนี่ยใช้สปริงเลสเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับ4ดาวแล้วนะครับไม่นับมูลนะชิ้นนั้นแม่งหาโคตรยากเลยฉะนั้นหมายความว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากๆกับตัวละครที่เน้นกดแค่ E กับ Q แล้วก็สามารถใช้ผลประโยชน์จากตัวความชำนาญธาตุได้นะครับ
ต่อไป Sacrificial ครับผมอาวุธชิ้นนี้ใช้ได้ดีมากๆนะครับแต่โดยเฉพาะชิงชิวใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณต้องการรีพลังงานแต่ว่าคุณต้องการขัดที่สูงหน่อยนะครับก็คือมีที่ขัด3เป็นต้นไปนะครับแต่ประเด็นคือสุดท้ายปลายทางแล้วชิงชิวใช้ฟาวเนียดีกว่าเพราะมันเสียเฟรมครับยกเว้นว่าคุณเล่นชิงชิวแล้วคุณสามารถกดคิวที่คุณมีสีสีได้นะแล้วคุณก็กดอีให้มันติดเวฟไรท์ได้2ครั้งแล้วก็ชิงชิวเทคฟิลตีมอนอะไรแบบเนี้ยอ่ะกรณีแบบเนี้ยคุณจะสามารถใช้ตัวแซกได้คุ้มค่ามากๆครับแต่สุดท้ายแล้วปลายทางถ้าคุณไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับใช่ฮะฟาวเนียดซอสตัวดีกว่า National Raiden ก็ควรไปใส่ฟาวเนียดครับเพื่อให้เสียงหนิงลดค่ารีพลังงานได้และเสียงหนิงมันทำดาเมจได้สูงที่สุดของตีอยู่แล้วเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเสียงหนิงแรงกว่าไรเดน40นะครับถ้าเสียงมีซีซีนะทีนี้ดาบแซกมันยังใช้ได้อีกหลายตัวครับคาซือฮะเนี่ยสายเอียมล้วนคุณใส่แซกดีมากคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารีพลังงานแล้วก็การกดอีแต่ละครั้งต่อให้เล่นเอียมล้วนมันก็มีดาเมจสูงมากโดยเฉพาะถ้ามีมอนตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเพราะว่าดาเมจจากเซเวอร์มันสามารถเชนกันได้โดยที่โดนตัวละ2ฮิตนั่นเองนะครับฉะนั้นมันรีควายเมนต์2ตัวขึ้นไปนะฮะและมันจะแก้ไขเรื่องพลังงานของเราได้ด้วยเพราะเรากดอีได้2ครั้งนะครับหรือที่บ้านเราเรียกกันว่า C1 ทิปแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยถามว่าใช้ได้ดีไหมจริงๆมันก็ใช้ได้ดีหมดแหละพวกอาวุธแซกกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าให้มันเป็นตัวที่มันเสียเฟรมก็แล้วกันนะครับฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยผมเชียร์ว่าใช้กับคาซือฮะดูดีมากๆนะครับใช้กับชิงชิวที่ต้องการแปลสถานะธาตุดีๆอาทิเช่นชิงชิวเล่นตี้โฟเซนอะไรแบบนี้ดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากทำค่ารีพลังงานเยอะเพราะว่าฟาวเนียสมันให้พลังงานน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่น National Raiden แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วชิงชิวไม่ใส่แซกไปใส่ฟาโวมันคุ้มค่ากว่าจริงๆเพราะมันเสียเฟรมจริงๆนะต่อไปหอกเวฟเบรเกอร์ฟินส์นะครับหอกนี้เป็นหอกที่ผมโคตรอยากได้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วกาชาอาวุธตู้นั้นผมเปิดด้วยนะครับผมเปิดจนผมได้โอมาครับครับผมได้เวฟเบรเกอร์อันเดียวครับใช่ครับผมเปิด3ทองผมได้มันอันเดียวครับและย้ำอีกทีครับผมเปิด3ทองผมได้มันอันเดียวครับดีจริงๆหมีสุดยอดอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่แรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับเซียงหลิงนะครับมันใช้ได้หลายตัวมากๆนะครับคุณจะสามารถไปใช้กับพวกโรซาเลียรีเวิร์สเมลก็ใช้ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันบวกดาเมจอันติเยอะมากยิ่งขัดเยอะๆนะครับแล้วก็เซียงเนี่ยถ้าคุณเล่นเสียงหลิงที่เป็นตี้เวฟไรส์อย่างเดียวนะไม่ได้เป็นตี้เสียงหลิงที่สามารถทำดาเมจได้จากโอเวอร์โหลดด้วยก็คือ National Raiden นะเนาะอาวุธชิ้นนี้แรงที่สุดแล้วครับถ้าเป็น National Raiden เนี่ยหอกจับปลามันจะแรงกว่าตัวเวฟเบรกเกอร์ได้ครับเมื่อรวมดาเมจโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับก็ขึ้นตามกราฟที่คุณเห็นตรงหน้าตอนนี้ก็แล้วกันนะครับหรือคุณจะไปดูคลิปแยกก็มีทำมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ลิงก์ที่ description นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ตอนท้ายเนาะตอนท้ายจะใส่ไปพวกลิงก์ของคลิป preview ทั้งหมดนะครับฉะนั้นหอกชิ้นนี้เป็นหอกที่ดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆก็ใช้ได้นะครับไรเดนเนชั่นแนลก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเหมือนเดิมเลยป้าบเอาเข้าไปนะครับก็จะอยู่ในคลิปของบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ไรเดนซึ่งทำมาแล้วลิงก์อยู่ที่ description เช่นเดียวกันนะครับหอกชิ้นนี้ต้องใส่ทั่วไปในดีเคนะครับแล้วก็ใส่ในการเป็นค่ารีพลังงานแทนนะฮะอันนี้ใช้ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมมีทำบาลานซ์อาร์ติแฟกต์อะไรไว้ให้หมดแล้วก็ไปดูเอาละกันนะครับสรุปไม่ง่ายคืออาวุธเวฟเบรกเกอร์เป็นอาวุธที่ดีมากๆแล้วก็ควรใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาได้ก็จะดีนะครับแต่ก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับอาวุธชิ้นนี้มันไม่ได้มาบ่อยนะครับหมายความว่าเออการแบบนี้มันจะมีบ่อยๆแต่ก็อยากให้รู้อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับว่ามันก็ไม่ได้ว่าเปิดแล้วจะได้นะครับถ้าเกิดคุณเปิดแล้วไม่ถึงขัด5เนี่ยคุณอาจจะยับกว่าเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ละกันลองตัดสินใจดูนะครับไอซีรีมูนเวฟเบรกเกอร์เนี่ยมาโคตรยากเลยแล้วของอย่างดีเลยนะและชิ้นต่อไปนะครับดาบใหญ่เซียวเอ้ยไม่ใช่เลนสแลเชอร์เห็นมันดูเป็นหน้ายักษ์เหมือนกันนะครับดาบชิ้นนี้เนี่ยเป็นดาบ4ดาวที่แรงที่สุดของพี่ดีเลกนะครับหรือดีลุกนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณจะได้ค่าความชำนาญท่าและคุณได้โบนัสช่องกลางเมื่อมอนสเตอร์ติดสถานะน้ำหรือไฟฟ้าครับถ้าคุณเล่นเวเปอร์โหลดมอนติดน้ำพร้อมไฟฟ้าหรือติดไฟฟ้าหรือติดน้ำถ้าคุณเล่นเวเปอร์ไลซ์มอนติดน้ำฉะนั้นยังไงคุณได้โบนัสช่องกลางให้ดีลุก 36% ซึ่งดีลุกไม่ได้โตเป็นช่องกลางดีลุกโตเป็นฟิตเนสด้วยนะครับฉะนั้นดาบชิ้นนี้ถ้าคุณเล่นดีลุกผสมธาตุมันคือ Best in the Lot แล้วครับสำหรับอาวุธ4ดาวนะครับย้ำนะครับอาวุธ4ดาวนะครับฉะนั้นดาบชิ้นนี้ดีมากๆนะครับตัวอื่นใช้ได้ไหมณตอนนี้จริงๆแล้วที่ใช้แล้วคุ้มค่าสุดๆจริงๆเนี่ยมันเป็นพี่ดีเลกครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นกับเปโตเนี่ยมันทำดาเมจจากปฏิกิริยาธาตุแรงๆไม่ได้เพราะว่าอิเล็กโตรชาร์จมันสลับกันติดนะครับมันคาดหวังไม่ได้ว่ามันจะติดที่ใครแล้วก็ดาเมจมันจะขึ้นแรงบ้างเบาบ้างนะครับมันก็เลยใช้ได้ไม่ดูดีขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดาบชิ้นนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวเติมมิดิเคไอ้พวกเบนเดตเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นมาได้นะครับหลักๆแล้วอยากจะบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเล่นดีลุกนะครับหมายถึงคุณชอบดีลุกแล้วคุณยังไม่รู้จะใช้อาวุธ4ดาวอะไรคุณมีในคลังอ่ะก็คือไปเอามาขัดรีไฟเมนต์แล้วมาใช้ได้เลยครับแรงที่สุดของ4ดาวแล้วจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่อย่างนี้ผมควรจะเปิดมาให้ดีลุกใช่ไหมคำตอบคือไม่ครับไม่ต้องเปิดมาให้ดีลุกแค่บอกว่าถ้ามีอยู่ในคลังให้ไปคุยมาใช้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเปิดมาให้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอย่างอื่นที่ใช้ได้นะครับเซอร์เพนต์มันก็ใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเบากว่าแต่มันเป็นของ BP มันเข้าถึงง่ายกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีเป็นขยะอยู่ในคลังอยู่แล้วนั่นแหละครับถ้าจะเล่นพี่ดีลุกจริงๆก็ลองคุยมาใช้แล้วกันส่วนตัวอื่นยังใช้ได้ไม่คุ้มค่าขนาดนั้นนะครับ
ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับพรีวิวตัวอาวุธพร้อมตัวยาเอะนะครับผมก่อคลิปนี้จะพูดกันเร็วหน่อยแล้วก็จะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับรู้สึกว่าเวลาทำพรีวิวหลังๆตัวเองทำคลิปทีนึงเป็นชั่วโมงตลอดเลยผมสงสารคนดูครับคนดูจบแม่งถือว่าเก่งมากนะครับก็เลยกระจายข้อมูลแล้วก็พูดแค่สิ่งที่คิดว่าจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ที่เหลือคุณก็ไปดูที่ข้อควรรู้ของตัวละครนั้นๆเพราะผมทำไว้หมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่ใช้ไรเด้นยิงข้างหน้าเพราะว่ายาเอะมันยังไม่มาเนาะใช้เป็นไรเด้นก็แล้วกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย